รมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี2567ไทยสตาร์แพ็กเกจิ้งอวอร์ด2024ในงานโปรแพ็กเอเชีย2024พร้อมดัน54สุดยอดบรรจุภัณฑ์แนวคิดวิถีไทย Being Thai ที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบดีไซน์ประโยชน์การใช้งานหรือการใช้วัสดุ Material ที่ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านบรรจุภัณฑ์นั่นเองพวกหนูรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่วันนี้ผลงานการออกแบบของเราได้รับรางวัลในการประกวดวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนแล้วก็คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะดร.เจนนัทสดใสค่ะที่คอยช่วยเหลือเราในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้จนได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะจะเป็นบรรจุภัณฑ์ผัดไทยที่พร้อมปรุงค่ะเป็นดึงเอกลักษณ์ของสตรีทฟู้ดมาร่วมกับวิถีชีวิตที่เราจะเห็นว่ามันอยู่ตามตอกซอกซอยค่ะออกมาเป็นตัวบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีเป็นส่วนที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็นพวก AR ค่ะก็จะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานค่ะสตรีทฟู้ดประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะแล้วก็จะดึงลวดลายต่างๆพวกลายกราฟิกบนถาดหรือว่าพวกลายใช่ค่ะมาปรับใช้บนบรรจุภัณฑ์ค่ะหลังจากนี้พวกหนูก็มีแผนที่จะส่งผลงานชิ้นนี้ไปประกวดต่อในเวทีระดับสากลทั้งเอเชียสตาร์แล้วก็เวิลด์สตาร์ค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีในระดับนานาชาติแล้วก็ระดับโลกต่อไปค่ะคือพัฒนาคือเราต้องหาสิ่งอื่นนอกจากตัวกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มาปรับใช้ก็เลยจะทำให้รู้ด้านเทคโนโลยีที่มาปรับใช้มากขึ้นค่ะที่เป็น AR ครับผมทีมผมมาจากบริษัทจันวานิส Security Printing นะครับผมวิวัฒชัยสัจจาริยกุลแล้วก็อันนี้จะเป็นคุณวุฒิพงษ์หาดปากคุณสันติชาติวรพัฒน์ครับเป็นทีมงานดีไซน์ของที่บริษัทครับผมเป็นผลิตภัณฑ์สังเวียนตัวนี้ครับผมคือจากคอนเซ็ปต์ของงานนี้ก็คือวิถีไทยแล้วก็ตัวสังเวียนเนี่ยคือก่อนอื่นเราต้องขอบคุณเขาก่อนเพราะว่าตัวบริษัทสังเวียนตัวแบรนด์สังเวียนเนี่ยเขาก็ให้โอกาสเราในการผลิตกล่องให้เขาแล้วก็ร่วมพัฒนาโปรดักต์กับเขาเราก็เลยได้โจทย์นี้จากการประกวดครั้งนี้ด้วยว่ามันเป็นวิถีไทยแล้วตัวแบรนด์สังเวียนเองเขามีความเป็นไทยอยู่แล้วแล้วก็มวยไทยมันก็คือวิถีไทยอย่างหนึ่งเราก็เลยเอามาผนวกกันให้มันเป็นดีไซน์ของตัวแพคเกจิ้งตัวนี้เน้นความเป็นไทยและใส่อารมณ์ความสนุกสนานแล้วก็ความเป็นมวยไทยเข้าไปเพราะในตัวโปรดักต์เองเนี่ยจะมีเหมือนเป็นเวทีมวยที่จะตั้งเป็นสแตนวางบนขวดอีกทีนึงครับผมคือในส่วนความยากง่ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจับ2ส่วนงานมาเบลนด์กันเข้าหากันก็คือเรื่องของตัวกราฟิกเองแล้วก็เรื่องของตัวสตรัคเจอร์เองเพราะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันคือทั้งสตรัคเจอร์และตัวกราฟิกต้องเอา2อย่างมารวมกันในทีมเองก็ต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมต้องเบรนสตอร์มกันว่าเราจะทํายังไงให้มันดูน่าสนใจครับถ้ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับทีมงานนะครับในเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นทีมด้วยการพัฒนาตัวเองเพราะว่าในการที่เราได้รางวัลแบบนี้เนี่ยต่อไปคือเราก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ในส่วนของบริษัทจันวานิส Security Printing เนี่ยเราเองก็มีทําบรรจุภัณฑ์ทั้งในส่วนของการออกแบบผลิตแล้วก็เรามีในส่วนการบริการครบวงจรให้กับลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของออกแบบเราก็จะเป็นหนึ่งในสวิตของเราที่เราทําให้ลูกค้าครับเรานะครับมาจากบริษัท Star Print จํากัดมหาชนนะครับผมชื่อรุ่งเรืองพัฒน์สุริวงศ์ครับกิตตินลีลากิษฎากรสิทธินนท์ปันสุวรรณวงศ์ครับในส่วนของชามตาไก่นะครับก็คือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางครับทีนี้เราก็เลยแบบว่าพอเราได้จดตัวนี้มาเราก็เลยด้วยความที่สินค้าครับเป็นสินค้าที่แตกหักได้ง่ายเราก็เลยต้องคิดถึงเรื่องของการที่จะป้องกันสินค้าก่อนนะครับเราก็เลยออกแบบให้ตัวกล่องครับบรรจุภัณฑ์นะครับสามารถป้องกันสินค้าได้ถึง2ชั้นก็คือในส่วนของชั้นนอกแล้วก็ตัวพาร์ติชันที่จะล็อกตัวชามครับไม่ให้มันแบบขยับไปยื่นอะไรเงี้ยอีกชั้นหนึ่งครับเป็น2ชั้นแล้วในส่วนของตัวลายด้านนอกครับเราก็ใช้เอกลักษณ์ของชามตาไก่ครับมาใช้เป็นลวดลายของบรรจุภัณฑ์ด้านนอกครับแน่นอนครับเพราะว่าทางบริษัทเราก็สนับสนุนในการที่จะส่งผลงานเข้าประกวดในระดับทั้งเอเชียแล้วก็ระดับโลกครับ
จริงๆก็มีหลายอย่างครับในเรื่องของอย่างเช่นว่าตัวtransportation เองอ่ะเป็นแพคเกจที่เหมือนแบบว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของลวดลายของกราฟิกด้านนอกอะไรเงี้ยเราอาจจะแค่คำนึงถึงแค่การที่มันเรียกสินค้าแต่ว่าเราก็มีการออกแบบลวดลายให้มันมีความสวยงามมากขึ้นเพื่อทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่transportation นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็แบบว่าดึงดูดแบบว่าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วยครับอาจจะฝากในถึงในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น transportation หรือว่า CP นะครับก็คือเราฝากไว้ที่จะยกระดับหรือว่าพัฒนารูปแบบหรือว่าเทคนิคการกินหรือว่าการออกแบบนี้ในโครงสร้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าต่างๆได้